ันจะเป็นหอยแครงครับหอยแครงแล้วก็ถัดไปจะเป็นหอยนางรมหอยแมลงภู่จะอยู่แนวลึกเลยครับโอเคเนี่ยเขาจะวางหอยแครงไว้หมดเลยครับเพราะว่าหอยแครงเนี่ยน้ำจะตื้นครับเขาจะใช้ไม้ไผ่ตัดประมาณ90เซนก็ปักล้อมรอบเลยครับเพราะว่าหอยแครงน่ะมันจะเดินไปตามหน้าดินได้อย่างเดียวมันว่ายน้ำไม่ได้ครับในอย่างที่เนี่ยเขาจะเรียกกระเตงเดี๋ยวตั้งคืนเขาจะมานอนเฝ้าหอยแครงครับหอยนี่มันจะเดินไปทางทิศไหนนะครับทิศตะวันออกครับทิศเดียวเลยครับใช่ครับเนี่ยอย่างไม้สูงๆเนี่ยที่เขาปักกันไว้เนี่ยเขาไม่ให้เรือเราวิ่งเข้าไปได้ถ้าเรือเราวิ่งเข้าไปเนี่ยใบพัดจะไปฟันลูกหอยเขาตายเพราะว่าบริเวณเรียบหอยแครงน้ำจะตื้นครับอันนี้จะเป็นหอยนางรมครับเดี๋ยวเราต้องสาวขึ้นมาดูครับเพราะว่าหอยนางรมช่วงนี้มันจมน้ำมันเยอะครับโอ้มีหลายไซส์นะหลายไซส์ครับตอนนี้อายุอยู่ประมาณ 7-8 เดือนครับตรงนี้ 7-8 เดือนเนี่ยครับเพราะว่าต้องเลี้ยงถึงปีนึงครับเลี้ยงถึงปีนึงเลยใช่ครับหอยแครงก็เลี้ยงปีนึงครับหอยแมลงภู่ก็เลี้ยงปีนึงเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะทำแล้วเสร็จแล้วเขาจะทิ้งไว้ก่อนแล้วเขาจะไปทำอย่างอื่นต่อเนี่ยเขาจะตัดพวงเนี่ยเนี่ยมันหนักเปลือกหนักไอ้หอยเพียงเนี่ยเยอะอันนี้ก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยครับเขาจะกินแบบต้นตามหน้าน้ำครับพอช่วงน้ำแห้งเนี่ยเขาจะดินจะขึ้นเลยครับหอยนี่จะโผล่มาเลยครับแต่หอยนางรมนี่จะลงดินไม่ได้ครับถ้าลงดินไปแล้วมันจะเดินไม่ได้มันจะตายเลยครับดินมันจะกบตายเลยหอยนางรมเนี่ยจะชอบอยู่ที่น้ำสระลองชิมดูได้ครับทุบครับเป็นไงบ้างอ่ะมันมากเลยอ่ะมันหวานด้วยมันนี่คืออะไรปั่นหรือว่าสดจากทะเลเลยอ่ะอย่างนี้ทำไมสดก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะเอออร่อยมากกรอบด้วยยิ่งอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดมันหวานนิดๆเค็มๆIn this video, local fishermen shows their dedication and effort in obtaining the most valuable oyster. But you can't have a good meal without balance. You can make a signature dish with just one flavor profile. Now my expertise is food, but what I learned over the past 2 years is that I like to treat my money the same way. You don't have to be an expert to know that many financial markets are connected. Stocks, bonds, real estate, cryptocurrency. When one major market is down, other could soon follow.But if you maintain a balance and keep your plate diverse, you might make a more satisfying meal overall. In the last 2 years alone, average American retirement savings have lost over $11,000. But our latest sponsor, Masterwork, allows you to diversify your investment. With an asset that has a near zero correlation to stocks, bonds, and real estate, it's not a cryptocurrency, not NFTs, it's contemporary art.Until recently, it cost a fortune to invest in art. But with Masterwork, you can invest in work from legendary artists like Picasso for a fraction of the cost. With inflation showing no sign of slowing and many financial experts predicting a recession, the investment you make now can be important. Over 550,000 people have signed up so far. But my subscriber can get priority access in the description link down below.